วันนี้เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเรื่องความคาดหวังของแต่ละพรรคในการที่จะร่วมรัฐบาลและก็ผลักดันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งทุกท่านติดตามแล้ว ก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญในเวลานี้นะครับเราคุยกันเรื่องมุมมองกรอบคิดใหม่นิยามใหม่ๆในการแก้ไขในการมองในการตั้งสมมติฐานต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปรวบยอดแล้วนะครับคือคอนเซ็ปต์ที่ว่าด้วยเรื่องการสร้างสันติภาพน่าจะเป็นหัวใจน่าจะเป็นภาพใหญ่ที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยในความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองนะครับความขับข้องหมองใจของผู้คนความฝันของผู้คนนะครับแล้วเรายังพูดถึงนิยามความหมายของสันติภาพที่ครอบคลุมไปเรื่องปากท้องเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องกรอบกว้างๆนะครับที่แต่ละพรรคได้ให้สัญญากับประชาชนเอาไว้ได้แลกเปลี่ยนกันแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะลงลึกในรายละเอียดนะครับว่าเราจะวางกรอบของการสร้างสันติภาพภายใน4ปีของรัฐบาลพิธาครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะวางกรอบกันยังไงนะครับจะมีตัวข้อแนวนโยบายยังไงนะครับที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเหล่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็คุยกันว่าวันนี้คุยกันทิศทางกว้างๆนะครับว่าอาจจะต้องลดบทบาทนะครับของวิธีคิดของกลไกทางการทหารลงแต่เพิ่มบทบาทของพลเรือนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนที่เลือกตั้งมาโดยประชาชนนะครับเรากำลังพูดถึงบทบาทของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคราวหน้าเราจะมาลงลึกในรายละเอียดเรื่องนี้ครับครับที่เราเริ่มครับอย่างปรากฏการณ์ล่าสุดของการเปิดตัวของขบวนการนักศึกษาแห่งชาตินะครับตรงนี้ในส่วนที่ประชุมวันนี้มีการพูดคุยกันไหมแล้วมองว่าตรงนี้มันคือสะท้อนภาพยังไงบ้างกับการพูดคุยสันติภาพเกิดขึ้นมีการพูดถึงนะครับมีการพูดคุยเรารู้ครับเราสัมผัสได้ว่ามีความกังวลของผู้คนจำนวนหนึ่งที่มองปรากฏการณ์การตั้งคำถามการทำกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้นะครับแต่เราคุยกันในกรอบอย่างนี้ครับวันนี้ในนามของว่าที่รัฐบาลใหม่นะครับกรอบที่เรายังยืนอยู่นะครับคืออยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนครับยังเรากำลังพูดถึงสถานภาพของรัฐเดี่ยวนะครับแต่เป็นรัฐเดี่ยวที่มองไปข้างหน้าแล้วจะกระจายอำนาจแชร์อำนาจกับประชาชนกับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเรากำลังพูดถึงการกำหนดชะตากรรมตนเองในความหมายที่เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนมากขึ้นทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า10ปีที่แล้วนะครับเรามีเอกสารที่อยู่บนโต๊ะเจรจานะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับกระบวนการ DRN เมื่อปีที่แล้วก็เป็นมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่ง10ปีที่แล้วเรามีเอกสาร General Consensus on Peace Process Peace Dialogue Processนะครับก็พูดถึงกรอบของการเจรจาการพูดคุยในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับ DRN เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเมื่อปีที่แล้ว31มีนาคมก็มีเอกสารอีกชิ้นหนึ่ง General Principle on Peace Dialogue Process ก็ยืนกรานเรื่องหลักการนี้ครับเป็นหลักการที่ยอมรับเจตจำนงของประชาคมปัตตานีภายใต้รัฐเดี่ยวของประเทศไทยที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของไทยทั้งหมดนี้เป็นกรอบใหญ่นะครับในแง่กำลังจะบอกว่าในแง่ของกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันการแสวงหาฉันทามติหาข้อตกลงร่วมกันก็ยังอยู่ภายใต้กรอบนี้และภายใต้รัฐบาลใหม่เราก็ยังยืนกรานนะครับว่ายังคงอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันและเราเชื่อว่าถ้าคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นเป้าหมายของการลดความรุนแรงถ้าเราคนมีความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เป็นเป้าหมายในทางการเมืองที่เปิดพื้นที่นะครับถ้าเราเดินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ภายใต้4ปีภายใน4ปีนี้เราน่าจะเห็นชายแดนใต้เราน่าจะเห็นปัตตานีในรูปโฉมใหม่ที่ผู้คนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติครับถ้าจะพูดให้ชัดก็คือไม่เห็นด้วยที่จะแยกตัวออกไปถูกมั้ยคะอ๋อแน่นอนครับเราอยู่ในกรอบของรัฐไทยและรัฐบาลไทยก็ย่อมต้องทํางานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทยอยู่แล้วแต่ทั้งหมดนี้ควรต้องมีพื้นที่ให้กับผู้คนได้การที่จะแสดงความเห็นและถกเถียงเราเชื่อว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องนี้กันจริงๆมีทางเลือกเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดในความในเฉดความคิดที่มีหลากหลายเนี่ยถ้าได้นั่งถกเถียงกันจริงๆถ้ามีสติและโฟกัสนะครับและอดทนอดกลั้นกันจริงๆเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นทางเลือกที่ดีกว่านี้ได้ถ้าแบบนี้มีโอกาสที่แปดพรรคร่วมจะไปพูดคุยกับกลุ่มนี้ไหมคะ
ผมคิดว่างานหนึ่งที่เราต้องทำดึงหนึ่งในเรื่องกระบวนการเสรีภาพที่เรากำลังทำอยู่ที่กำลังตกลงกันอยู่คือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ public consultation อันนี้เป็นหนึ่งใน3ประเด็นหลักที่ต้องมีการพูดต้องมีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าการพบปะพูดคุยทั้งคนไทยพุทธที่กังวลห่วงกังวลต่อทิศทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งคนมลายูเองหรือแม้กระทั่งวันนี้เราก็คุยกันนะครับว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เป็นจริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งประเทศอันนี้เป็นภารกิจที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยจริงจังมากพอเราอาจจะต้องมีการรับฟังพูดคุยกับคนทุกกลุ่มครับแล้วเพราะว่าเรื่องชายแดนใต้ไม่ใช่แค่เรื่องที่นั่นแต่มันเป็นเรื่องของสังคมไทยด้วยครับห่วงไหมครับว่าข้อเสนอแบบนี้ในการแยกรัฐออกมาแบบนี้มันจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเพิ่มความแตกแยกไม่ห่วงครับเราเชื่อว่าถ้าในส่วนตัวของผมเองผมคงพูดแทนหลายท่านในที่นี้ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อภิปรายกันถึงขนาดนั้นในส่วนตัวของผมนี่ต่างหากคือหน้าตาที่แท้จริงของความขัดแย้งและนี่ต่างหากต้องการความกล้าหาญในทางการเมืองของรัฐบาลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่จะเผชิญกับโจทย์ยากๆแบบนี้นั่งลงและก็สนทนากับคนที่มีความคิดความฝันที่แตกต่างหลากหลายอย่างสุดขั้วได้ขนาดนี้เพราะเราเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้จะเปิดโอกาสให้เสียงที่แตกต่างเหล่านี้หาข้อตกลงหาข้อยุติหาวิธีการที่อยู่ร่วมกันได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ห่วงเลยครับว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือเรื่องความรุนแรงอย่างตอนนี้ตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะครบรอบ20ปีของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับจากสถิติเนี่ยความรุนแรงลดลงจริงแต่ความขัดแย้งยังดำรงอยู่และไม่มีใครกล้าเผชิญที่จะหยิบยกเรื่องเหล่านี้เรื่องยากๆแบบนี้ขึ้นมาและผมเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลของเราที่เป็นประชาธิปไตยและภายใต้ความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลที่เรากำลังทำงานอยู่ในเวลานี้เราเชื่อว่าการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานเผชิญหน้ากับความขัดแย้งนั้นก่อนนะครับแล้วเราถึงจะแก้ปัญหามาได้ไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งครับมีแนวคิดจะคุยกับหน่วยงานความมั่นคงไหมคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เขามีความเป็นแล้วก็มันจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของพรรคการเมืองอะไรต่างๆอีกนะครับอันที่จริงแล้วในหน่วยงานความมั่นคงเองก็เป็นหนึ่งในระบบราชการเนาะภายใต้รัฐบาลฉบับใหม่และรัฐบาลใหม่เนี่ยคงต้องมีการสนทนาแน่แต่ในระหว่างนี้ก็บอกกับทุกท่านตรงๆว่าทีมงานของแต่ละพรรคเนี่ยก็มีการสนทนากับหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับฟังความคิดเห็นความกังวลใจแน่นอนครับการสนทนากับคนทำงานที่หน้างานก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ดีนะครับแล้วมีแนวคิดที่จะพูดคุยกับกลุ่ม BRN เหมือนกับที่รัฐบาลก่อนๆทำไหมคะแบบเวลาที่คุยเรื่องสันติภาพเรื่องสันติสุขหรอวันนี้เราก็คุยกันเรื่องนี้ครับยังมีความเห็นแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องการระดับความสำคัญของการเจรจาของการพูดคุยแต่โดยภาพใหญ่เราเห็นว่าอย่างนี้ครับการเจรจาหรือว่าการพูดคุยสันติภาพเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสรีภาพทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะนั่นคือการตกลงกันกับคู่ขัดแย้งกับการสนทนากับคู่ขัดแย้งวันนี้โชคดีที่ว่าเรามีอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพเมื่อ10ปีที่แล้วนั่งอยู่ด้วยคือท่านปลาดอนเรามีคนที่มีบทบาทสำคัญในการพูดคุยเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้เราได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็จะคิดหนทางในการที่จะสานต่อจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับเพราะเราเชื่อว่าตัวการพูดคุยก็ยังจำเป็นการอย่างที่บอกเมื่อกี้การฟังการพบปะพูดคุยกับคู่ขัดแย้งกับประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อันนี้จะเป็นวิธีการใหม่ๆที่เราจะสร้างความแตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมองว่าการทำงานของการเปิดตัวของทางกระบวนการนักศึกษาเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของคณะกรรมการย่อยชุดของเราเนี่ยมันทำงานได้ยากขึ้นไหมครับหรือว่าอย่างไรคงมีความกังวลเกิดขึ้นหลายกลุ่มนะครับแต่วันนี้เราก็โฟกัสงานเราวางกรอบการทำงานอย่างการประชุมคราวหน้าวันที่19ที่พรรคประชาชาติเราก็จะมาลงลึกในรายละเอียดคงมีความกังวลอย่างที่ว่าจริงแต่ผมเข้าใจว่าสมาชิกของพรรคร่วมเนี่ยนะครับที่ส่งมาร่วมทำงานในคณะทำงานย่อยเนี่ยก็เห็นความสำคัญว่ามันเป็นเรื่องเบาบางแต่เรามีเรื่องที่สำคัญที่จะต้องค่อยๆแปลงนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมาสู่การทำงานร่วมกันผมว่าเรื่องนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการสร้างฉันทามติร่วมกันนะครับวางแผนงานร่วมกัน
เพื่อที่ทำให้รัฐบาลพิธาในช่วง100วันแรกเนี่ยนะครับมีผลงานที่ชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกของประชาชนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสของเราอาจจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่เข้าใจครับว่ามีคนตั้งคำถามมีข้อกังวลแบบนั้นมีชื่อของผมอยู่ในโปสเตอร์ซึ่งต้องขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับว่าผมก็ไม่ได้ไปร่วมงานนั้นผมมีประชุมเรื่องเกณฑ์ทหารข้างบนวันนั้นนะครับมีหลายท่านก็ถูกตั้งคำถามแต่เราเชื่อครับว่าถ้าเราฟังกันจริงอดทนอดกลั้นกันจริงๆและก็มีโฟกัสว่าเราจะเน้นตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำงานนั้นอยู่นะครับเราน่าจะผ่านจังหวะความท้าทายนี้ไปได้ครับว่าเป็นฉันทามติของคณะกรรมการได้ไหมครับวันนี้กับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่กับการที่ทำประชามติแบ่งแยกพื้นที่อะไรพวกนี้เรายังไม่ได้คุยถึงขั้นเป็นมติที่ประชุมแต่เราแค่สะท้อนความกังวลใจเฉยๆครับแต่เราเห็นพ้องต้องกันครับว่าภายใต้รัฐบาลใหม่เราทำงานตามรัฐธรรมนูญครับภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ตัวกรอบรัฐธรรมนูญเองก็เป็นกรอบของโต๊ะการพูดคุยสันติภาพด้วยเช่นกันครับก็คือแน่นอนว่าไม่เห็นด้วยกับการทำแยกครับประชุมวันนี้มีการลงรายละเอียดเรื่องนโยบายบางส่วนนะครับที่กำลังการพิจารณาทางมีการพูดถึงครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ข้อตกลงเป็นมติขนาดนั้นคราวหน้าเราจะมาจัดการดูนะครับว่าในแง่ของกลไกหรือว่าโครงสร้างของหน่วยงานราชการนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เอามาแปรกันแล้วก็มาดูว่าเรามีจุดร่วมตรงไหนมีจุดต่างกันตรงไหนแล้วจังหวะก้าวจังหวะอะไรก่อนอะไรหลังก็จะได้คุยกันในคราวหน้าครับวันนี้เป็นเพียงแค่การระดมความคิดเห็นทัศนะในเบื้องต้นของแต่ละพรรคก่อนในความเห็นพอตอนนี้มันมีทางกรมน.ก็ออกมาบอกแล้วว่าแถลงการณ์อาจจะมินเมย์แล้วก็อาจจะย้อนดำเนินคดีด้วยตรงนี้ครับมันจะขัดกับสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เรื่องการทหารลดบทบาทการทหารลงบ้างไหมครับก็ผมคิดว่าจริงๆบทบาทของกรมน.ตลอด8ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลคสช.ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็จะมีท่าทีระแวดระวังแบบนี้นะครับและก็จะมองประเมินสถานการณ์แบบนึงแต่ทั้งหมดนี้เข้าใจว่าต้องใช้เวลาทำความเข้าใจครับว่าในสถานการณ์ใหม่ในทิศทางใหม่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รีบร้อนครับเพราะว่ากระบวนการทั้งของกรมน.เองกระบวนการของหน่วยงานความมั่นคงคงต้องมีเวลาที่จะนั่งคุยกับฝ่ายการเมืองนะครับอยู่ดีนะครับไม่ช้าก็เร็วครับขอคำยืนยันอีกทีค่ะตกลงก่อนถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยกอรมน.อยู่แน่นอนไหมครับอันนี้ยังต้องตกลงต้องคุยกันอยู่นะครับวันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราประเมินคืออะไรก่อนอะไรหลังเพราะมันจะสัมพันธ์กับนโยบายอื่นด้วยในนโยบายความมั่นคงด้านอื่นๆด้วยและก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรายังทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลร่วมเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยต้องได้ฉันทามติร่วมกันครับกับหยอดจะบอกได้แค่ว่าเราอยู่ในโปรเซสนั้นคราวหน้าประเด็นนี้อาจจะมานั่งกลางกันนะครับแล้วก็จะดูว่าจังหวะเวลาจะขนาดไหนครับประเด็นที่สังคมเป็นกังวลกรณีการเปิดตัวศึกษาการลงจำลองการลงประชามติถึงสิทธิที่จะตัดสินใจเป็นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ทางคณะวันนี้ในโอกาสเปิดตัวศึกษานะครับทางกังวลว่าเวทีวิชาการก็ว่าไปแต่ว่าแอคชั่นขนาดนั้นมาจะก่อให้เกิดความกังวลและจะกระทบต่อการวันนี้ไม่ได้คุยรายละเอียดขนาดนั้นครับเราไม่ได้คุยกันไปถึงขั้นลงรายละเอียดว่าจะคุยยังไงหรือว่ามองเรื่องการลงประชามติจำลองยังไงมีโน้ตไว้นิดหนึ่งการลงประชามติจำลองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วพวกเขาเป็นกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาจริงๆแล้วเกือบครบรอบ10ปีพอดีนะครับ10ปีแล้วก็มีการทดลองทำแบบนี้ในฐานะที่เป็นกิจกรรมรณรงค์นะครับผมเข้าใจว่ามันคงต่างกันเหมือนเราทำศาลจำลองเพื่อที่ทำให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีการว่าความในศาลอะไรแบบนั้นแต่แน่นอนครับประเด็นนี้อ่อนไหวแล้วก็ในที่ประชุมก็ตระหนักดีนะครับเราก็คงต้องค่อยๆ คุยนะครับค่อยๆวางจังหวะก้าวนะครับครับผมโอเคไหมครับนะครับขอบพระคุณครับขอถามคุณกันวีหน่อยครับครับครับคุณกันวีครับเมื่อวานเห็นว่าไปออกรายการช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดกระแสดราม่าว่าการที่บอกว่าไม่สนับสนุนเรื่องของตัวประชามติดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่อยู่ในปาตานีเองก็ไม่สนับสนุนพรรคเป็นธรรมด้วยครับคือจริงๆต้องเรียนนี้ครับว่าการที่บอกไปว่าไม่สนับสนุนมันหมายถึงว่าณปัจจุบันนี้มันจำเป็นต้องมีจริงๆเราสนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่การที่บอกว่าถ้าเป็นประชามติในการแบ่งแยกดินแดนตรงนี้เราจะไม่สนับสนุนเพราะว่ามันอยู่ภายนอกกรอบรัฐธรรมนูญนะครับคือเราสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเสรีในการแสดงออกของประชาชนครับไม่ได้กังวลใจไม่กังวลครับเพราะว่าเราเดินตามกรอบรัฐธรรมนูญครับด้วยกันพี่รักชาติเชิญครับพี่รักชาติจะถามพี่รักชาติก็ได้นะครับพี่รักชาติเป็นอดีตประธานเครือข่าย
ชาวพุทธเพื่อสันติภาพทำงานมาเกือบ10ปีที่มีบทบาทสะท้อนเสียงของชาวพุทธต่อเรื่องสถานการณ์ในชายแดนใต้เราได้เห็นการแบบนั้นแล้วเป็นการเราได้เห็นที่ราชาติฝั่งมีปฏิกิริยาอะไรนะครับจากนั้นพี่หนุ่มอยู่ด้วยกันนะเผื่ออินเสิร์ตมีเสียงสะท้อนความกังวลใจคือจริงๆในเมื่อคืนนี้ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องคนไทยพุทธเนี่ยก็จะโทรมาเยอะมากนะครับในเรื่องของความกังวลนะครับกังวลว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเขาทำกันจริงๆอะไรแบบนี้นะครับก็พยายามอธิบายในเรื่องของสิทธิ์เนาะในเรื่องของกรอบรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อสักครู่ก็ยังมีส่งกันเข้ามานะครับก็พยายามอธิบายในมุมพี่นักข่าวมองยังไงครับคือส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำงานในพื้นที่เนี่ยกรอบของสิทธิ์ในการแสดงออกนะผมคิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องลงไปอธิบายลงไปคุยนะครับในเรื่องของกรอบของการแสดงออกซึ่งมันไม่ขัดอะไรกับรัฐธรรมนูญ